ครับสวัสดีครับช่องตามติดชีวิตนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณลุงนะครับคุณลุงพรเทพขายข้าวเกี๊ยวปลานะครับข้าวเกี๊ยวปลาปัตตานีข้าวเกี๊ยวใต้นะครับวันนี้จะส่งของอีกวันนะครับวันนี้วันที่26วันที่26 2020นะครับวันนี้กำลังนั่งคีย์พิมพ์ข้อมูลลูกค้าให้กับคุณลุงนะครับเดี๋ยวพิมพ์เสร็จเราก็จะไปส่งของให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้าส่งวันนี้ถึงวันจันทร์นะครับรอรับได้เลยนะครับส่งวันนี้ถึงวันจันทร์นะครับส่งทางเคอรี่ส่งรวดเร็วนะครับตอนนี้ออเดอร์ก็ได้ประมาณ10กว่าออเดอร์วันนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณ20นิดๆนะครับขอบคุณสำหรับลูกค้าที่อุดหนุนช่วยคุณลุงนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนคุณลุงให้เครื่องปิ้นคุณลุงมานะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับใจดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่เคอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายต่ออีกที่เคอรี่นะครับครับผมตอนนี้ได้เวลาไปส่งของแล้วนะครับกำลังพาลุงไปเคอรี่นะครับไปส่งของสำหรับเพื่อนๆคนไหนสั่งไว้วันนี้หรือเมื่อวานของอาจจะถึงพรุ่งนี้หรือวันอังคารนะครับไม่นานครับไม่นานเขาเกี่ยวคุณลุงอยู่ได้ถึงกี่วันนะคุณลุง3อาทิตย์กว่า3อาทิตย์กว่านะครับเขาเกี่ยวคุณลุงกรอบเหมือนเดิมครับดูกระสอบเต็มหลังรถเลยนะครับกระสอบเต็มหลังรถเลยน่าจะได้อยู่ประมาณ20วาออเดอร์ในช่วงสิ้นเดือนได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วผมว่าลุงกินข้าวเที่ยงยังแล้วไงเดี๋ยว FC เป็นห่วงนะคุณลุงไม่กินข้าวไม่หลับไม่นอนเดี๋ยวตัดไปที่เคอรี่เลยนะครับครับผมสำหรับตอนนี้ก็มาถึงเคอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าในเคอรี่ก่อนนะครับเคอรี่เอ็กเพรสถึงเคอรี่แล้วนะครับถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปในเคอรี่เลยนะครับครับผมครับได้เวลาแท็กพนักงานที่นี่ใจดีนะครับช่วยแพ็คทุกคนนะครับดูคุณลุงนะครับคุณลุงกำลังรับออเดอร์อยู่ครับแพ็กเสร็จก็หน้าตาประมาณนี้นะครับลูกค้าหน้าตาประมาณนี้นะครับ
คลิปนี้เอาเป็นว่าพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมแพ็คของก่อนนะครับ